จุดทางแยกตัดผ่านระหว่างถนนทางหลวงหมายเลข2หรือถนนมิตรภาพและถนนทางหลวงหมายเลข224แยกนครราชสีมาและแยกปิกาซัสคือจุดก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดโคราชที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณกว่า 1,100 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองนครราชสีมาค่ะซึ่งกรมทางหลวงอยู่ระหว่างประมูลหาผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการก่อสร้างและเตรียมดำเนินการก่อสร้างพร้อมกันทั้ง2แห่งภายในต้นปีหน้านะคะโครงการนี้เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อวันที่19พฤษภาคมมีชาวบ้านและนักธุรกิจที่อยู่ในแนวการก่อสร้างบางส่วนไม่เห็นด้วยมองว่าเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดและกระทบกับเศรษฐกิจการค้าตามแนวก่อสร้างซึ่งต้องใช้เวลานานกว่า3ปีนายประยุทธ์แซ่เตียวตัวแทนชาวบ้านที่คัดค้านบอกว่าโครงการนี้ดำเนินมานานกว่า4ปีเพื่อแก้ไขปัญหารถติดในเขตอำเภอเมืองแต่ปัจจุบันการจราจรเริ่มคลี่คลายไม่มีความหนาแน่นเหมือนในอดีตนะคะซึ่งเกิดจากโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาทำให้ปริมาณรถที่จะวิ่งเข้าตัวเมืองมีปริมาณลดน้อยลงไปแล้วซึ่งตัวแทนผู้คัดค้านระบุด้วยว่าในขณะนี้กำลังรวมตัวกับคนที่ได้รับผลกระทบปรึกษาข้อกฎหมายกับทนายความเพื่อยื่นเรื่องคัดค้านไปยังศาลปกครองพิจารณาคัดค้านโครงการดังกล่าวค่ะ